พลเมืองดีเขาบอกได้ยินผู้หญิงกรีดร้องภายในซอยแล้วก็จะวิ่งเข้าไปช่วยคุณผู้ชมกลายเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายอะค่ะมาดักรอแล้วก็ทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวเหมือนเมื่อกี้เลยเลิกกันผู้หญิงจะตีตัวออกห่างทนไม่ไหวสภาพจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจอร่างของคุณนารีอายุ31ปีถูกแทงเป็นแผลเวอะเลยอ่ะแล้วบอกแทงทั้งหมดคือ8แผลด้วยกันหน้าอก3แขน2หลังอีก3แผลในที่เกิดเหตุเจอมีดปลายแหลมตกอยู่นะคะแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่เข้าไปช่วยพลเมืองดีชื่อว่าคุณกล้าณรงค์เขาบอกบ้านอยู่แถวๆนี้กำลังจะนอนหลับได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องบอกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยมองออกมาเห็นเลยว่าน้องผู้หญิงคนนี้กำลังโดนแทงอยู่กล้าณรงค์ก็เลยตะโกนไปเฮ้ยอย่าทำคนก่อเหตุไม่ฟังเสียงคุณผู้ชมแทงซ้ำแล้วหลบหนีออกไปอีกกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายสุวรรณหรือว่านายจิตั้งใจมาก่อเหตุเลยเพราะว่าน้องนารีเนี่ยขับรถเข้ามาภายในซอยตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆแล้วสุวรรณแฟนเก่าขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยตามมาตลอดทางนะคะจนกระทั่งรถเนี่ยขับเข้ามานี่บาบันบังขับเข้ามาจนถึงบริเวณจุดที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุคือที่อพาร์ตเมนต์เป็นบริเวณซอยด้านหลังอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะฮะคุณนารีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วเดี๋ยวดูนะจะเห็นว่านายสุวรรณสะกดรอยตามมาตลอดจนถึงบริเวณจุดจอดรถตอนนั้นเนี่ยคุณนารีจอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บแล้วก็หยิบข้าวหยิบของบางอย่างบริเวณใต้เบาะมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับว่าเธอเนี่ยคือคุยโทรศัพท์อะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาจอดแล้วดูนะฮะแล้วเธอหยิบโทรศัพท์เข้าใจว่าคุยวิดีโอคอลกับเพื่อนก็เลยยืนโอเออยู่ที่มอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจังหวะที่เดินออกมามันก็ไปสอดรับกับกล้องวงจรปิดตัวที่พบว่านายสุวรรณย่องเข้ามานี่ฮะแล้วก็เข้าไปล้วงอะไรบางอย่างพูดคุยบางคำก่อนที่จะกระหน่ำแทงนารีนี่คือเธอพยายามเดินหนีนะแล้วสักพักหนึ่งตัวนายสุวรรณเนี่ยเอามีดกระหน่ำแทงแล้วคนเขาได้ยินเสียงร้องตะโกนบอกแต่ดูจังหวะนี้นารีล้มลงไปแล้วแล้วสิ่งที่นายสุวรรณทำนะฮะคือแทงซ้ำแล้วก็วิ่งหลบหนีออกมานี่เป็นจังหวะที่หลบหนีออกมาเนี่ยนะฮะจากนั้นกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองหนีไปอย่างรวดเร็วจอดไว้ที่เดิมเนี่ยที่มาดักรอฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยจนถึงขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ค่ะคุณกล้าณรงค์เขาบอกว่าตอนนั้นวิ่งไปตะโกนห้ามแต่มันไม่ยอมฟังแทงซ้ำจนกระทั่งมีดหักตัวของน้องผู้หญิงเองเนี่ยเขาบอกไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกันนะคะแต่จะเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้เป็นประจำก็เป็นไปได้ไหมล่ะทำให้อดีตแฟนเนี่ยคนที่ก่อเหตุรู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้นารีก็จะต้องขับเข้าซอยตรงนี้มาจอดที่เดิมก็เลยสะกดรอยตามมาแล้วก็ฆ่าเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าเขาได้ยินเสียงเขาร้องขอความช่วยเหลือผู้หญิงพี่ช่วยด้วยร้องดังครับ 3-4 ครั้งเหมือนคนชกกันเนี่ยแต่ผู้หญิงอยู่ด้านล่างผู้ชายอยู่ด้านบนคล่อมอยู่คล่อมอยู่ผมก็ตะโกนบอกว่าอย่าทำเขาอย่าทำเขาหยุดหยุดหยุดอย่างเงี้ยเขาไม่ชะงักเขาก็ทำจนผมตะโกนไปอีกนั่นแหละครับเขาถึงก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับมีดมันแทงไม่ได้แล้วนะคือแทงจนมีดมันหักเงี้ยครับผมผมก็เปิดประตูห้องออกมาเลยวิ่งมาเขาไม่ทันเขาเขาไปแล้วก็คือเขาวิ่งหนีไปครับผมไปดูเขาก็นอนปุ๊บลงแล้วก้มหน้าแล้วนอนคว่ำเลือดไหลออกแล้วไม่รู้จักครับรู้แค่ว่าเขามาจอดรถตรงนี้นี่ค่ะแต่วินาทีนั้นคือจะจับก็ไม่ได้ก็ห่วงคนเจ็บก่อนแต่สุดท้ายเสียชีวิต8แผลนะคะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าทางอพาร์ตเมนต์จุดที่เกิดเหตุเองนิมนต์พระมาทำพิธีปัดเป่าอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อความสบายใจเพราะเหตุการณ์เนี่ยโหดมากอยู่แถวบางคอที่เขตจอมทองในขณะที่ครอบครัวเองเดินทางไปรับศพเพราะว่าก่อนหน้านี้อาศัยอยู่คนละที่คุณพ่อไปรับศพที่นิติเวศศิริราชเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีทั้งคุณพ่อมีทั้งอดีตสามีแล้วก็เพื่อนๆเดินทางไปรับศพเลยท่ามกลางความโศกเศร้าเนี่ยนะฮะคือไม่คิดว่านารีจะต้องมาเสียชีวิตด้วยสภาพแบบนี้รับกับ
ับบ้านนะกลับบ้านลูกกลับบ้านแล้วเด้อการกินถูกลูกเด้อถูกครับไปฟังพระสวดฟังพระสวดที่วัดวันไหนที่วัดสวงสวรรค์อำเภอจังหวัดอำเภอเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดตามพ่อมานะตามพ่อมาลูกนะแวะไหนนะอย่าแวะไหนนะซึ่งคุณพ่ออภิวัตเองเนี่ยนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยโดยเฉพาะว่าไปคบกับผู้ชายคนไหนคือเอาจริงๆลูกสาวเคยพานายสุวรรณฆาตกรเนี่ยซึ่งเป็นแฟนหนุ่มคนนี้แหละเคยพามาเจอหน้าครั้งหนึ่งแต่ว่าบังเอิญติดธุระเลยคลาดกันไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่คิดว่าลูกสาวต้องมาตายจากฝีมือของคนที่เธอรักคุณผู้ชมฮะอยากให้ลองฟังสิ่งที่พ่อพูดนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เสียดายที่ครั้งที่แล้วไม่ได้เจอแล้วครั้งนี้อยากเจอหน้ามันแล้วอยากจะถามมันว่าทำลูกพ่อทำไมไม่เคยเห็นมาเล่าให้ฟังนะไม่บ่อยเดือนละครั้งส่วนมากจะมาหาเพื่อนเขามาก็นี่นอนแล้วเขามาดึกไกลเขาอยู่ทางวงเวียนใหญ่นู้นอันนี้อยู่ลาดเนินไม่รู้นะพามาก็ไม่เห็นไม่เห็นเคยเห็นสักทีใช่แต่ไม่เคยเห็นอันนี้นอนก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเรื่องผู้ชายเขาไม่เคยเล่าให้ฟังเท่าไหร่เห็นเขาเล่นอยู่ด้วยล่าเริงตลอดเวลาและที่น่าสงสารก็คือวันนี้เดี๋ยวจะนำศพน้องไปบำเพ็ญกุศลที่ร้อยเอ็ดอดีตสามีที่มารับศพบอกว่าไม่รู้จะพูดกับลูกสาวของคนตายยังไงค่ะคุณนารีมีลูกหนึ่งคนนะคะตอนนี้7ขวบคุณวีรพลสามีเก่าเป็นคนดูแลก็ยังไม่ได้บอกลูกแต่ลูกร้องหาแม่ตลอดเพราะบอกว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก่อนหน้านี้นารีเคยพานายสุวรรณคนก่อเหตุเดินทางมาเจอกันครั้งหนึ่งท่าทางเขาเป็นคนขี้หึงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เลยไม่เคยเผชิญหน้ากันอีกผมไม่ได้คุยกันนานแล้วพี่ไม่ได้คุยกันเลยแค่แบบเขามาหาลูกผมก็ปล่อยเขาอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใช่คือไม่อยู่ในฐานะแม่ของลูกใช่ใช่ผมเห็นคนนี้แหละที่เข้ามาในซอยมันมานั่งเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครสันนิษฐานถูกว่าเขาคงเป็นแฟนกันแหละในวันนั้นน่ะเขาพูดด้วยว่ากูไม่อยากเจอหน้าแฟนมึงหรอกกูอะไรกูเกลียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้อะไรกับเขานะแต่ผมงงว่าทำไมเขาถึงมาอะไรอย่างเงี้ยตกใจมากที่ผมก็ช็อตนะว่ามันเกิดผมไม่รู้เนี่ยตอนนี้ผมจะบอกลูกผมยังไงผมไม่ได้คุยกันนี่ค่ะมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าน่าจะมีปากเสียงกันเพราะว่าสุวรรณทำร้ายร่างกายคุณนารีครับคุณนารีเลยตัดสินใจจะเลิกแล้วช่วงที่เข้าใจว่าห่างกันเนี่ยก็โพสต์ลงใน Facebook ในโซเชียลนะคะบอกเมื่อเราโตขึ้นก็จะมีเรื่องให้เราเจ็บปวดมากขึ้นแต่กลับแสดงออกได้น้อยลงเมื่อเราโตขึ้นจะได้รู้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนสิ่งใดๆก็เปลี่ยนตามไม่เว้นแม้แต่คนที่เคยอยู่ข้างๆใช่ว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อ4วันก่อนที่จะเกิดเหตุน่าจะเกิดเรื่องบางอย่างเพราะคุณนารีโพสต์ว่าตี 2:40 นาทีมีเสียงเคาะประตูห้อง2ครั้งเป็นเพื่อนเนี่ยจะคิดว่ายังไงในจังหวะนั้นตกใจแล้วนิ่งเงียบอยู่ในห้องทำอะไรไม่ถูกนอกจากโทรหาเพื่อนๆ นอนไม่หลับเพื่อนคนหนึ่งคือคุณวรภาค่ะ บอกว่าสงสัยว่าไอ้เจ้าสุวรรณเนี่ยมันน่าจะบุกมาแล้วพยายามจะเข้ามาทำร้ายน้องตอนนั้นน้องก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องและบอกขอหอจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูยังไม่ทันได้ดูปรากฏว่าน้องมาถูกฆ่าซะก่อนมีเสียงคุณวรภานะคะเล่าให้ฟังแค่ทีเดียวว่าอันนี้แหละค่ะที่ว่าตีอะไรประมาณนี้ก็เลยมาปรึกษาใช่ปรึกบีบคอจนเขาสลบอะค่ะพี่อ้อยก็เลยบอกพี่จีถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันไปเถอะอะไรประมาณนี้ถ้ามึงเลิกกับกูมึงก็ตายก็เลิกไปซะอะไรอย่างเงี้ยขอผู้คีย์การ์ดคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอผ่านไปประมาณวัน2วันนะคะเพื่อนหนูก็ทักมาบอกว่าพี่จีเขาเอาคีย์การ์ดมาคืนแล้วนะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วคือหนูเกิดมาหนูก็รู้จักมาแล้วมันเกิดมามันก็รู้จักหนูแล้วอะเราโตหนูไม่คิดว่าเพื่อนหนูจะมีเรื่องแบบเนี้ยไม่คิดว่าจะแบบมันจะต้องมาเจอแบบเนี้ยในความที่จริงๆเพื่อนหนูมันก็ผ่านอะไรมาเยอะพ่อของลูกมันอ่ะมันเลิกมา
มันยังไม่เคยแบบคิดอาฆาตเพื่อนหนูเลยอ่ะแต่แบบอันนี้คือหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออโกรธอะไรขนาดนั้นอ่ะตั้งแต่ใช่ค่ะล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าศาลอนุมัติหมายจับตัวของนายสุวรรณคนก่อเหตุแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับข้อหาคือฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเบื้องต้นตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าจากการสอบปากคำคือพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยช่วงจังหวะที่คุณนารีถูกทำร้ายคือเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนนึงอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นคนคุยด้วยคนใหม่หรือเปล่าวิดีโอคอลคุยกันแล้วจังหวะนั้นที่นายสุวรรณเข้ามาเจอพอดีดักรอบริเวณมุมตึกเข้ามาเจอปั๊บเนี่ยแล้วก็ล็อกคอเอามีดจ้วงแทงจากข้างหลังพอเธอล้มลงก็แทงซ้ำแล้วสายก็ตัดไปสักพักหนึ่งคนในสายโทรกลับมาอีกรอบเป็นจังหวะที่คุณกล้าณรงค์พลเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วก็เลยรับสายก่อนจะแจ้งปลายสายว่าผู้หญิงคนนี้โดนแทงนำไปสู่การแจ้งตำรวจจนกระทั่งตำรวจเข้ามาปิดล้อมพื้นที่และคุณผู้ชมครับเมื่อ2:30ที่ผ่านมามีรายงานนะฮะบอกว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวนายสุวรรณได้แล้วเพราะมีการประสานขอมอบตัวกับตำรวจไปจับได้ที่ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมลงบันทึกการจับกุมแล้วก็จะพาตัวกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่สน.บางขุนเทียนอีกรอบหนึ่งล่าสุดคุยกับแม่ของสุวรรณค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่คุยกับลูกคือแค้นใจถูกฝ่ายหญิงนอกใจมีชายคนอื่นแล้วก็หลอกเอาเงินของลูกชายแม่ตลอดระยะเวลาที่คบกันห้องที่พักกันอยู่เนี่ยลูกชายเป็นคนจ่ายค่าห้องและเป็นคนดูแลเรื่องการเงินทุกอย่างแม่ยืนยันถ้าลูกติดต่อมาคุยกับคุณแม่ตอนกลางวันนะคะแม่จะให้เขาไปมอบตัวไม่ให้หนีหรอกเพราะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเขาไม่ได้อะไรไม่พูดอะไรเขาไม่ค่อยพูดเขามาไปเพราะไปก็เห็นว่าเป็นคนก็เงียบเงียบไม่ค่อยมีอะไรเขาทะเลาะกันบ่อยไหมคะเถียงคำเถียงกันคำสองคำเองเถียงกันแต่ว่าไม่ได้หนักมากไม่มีไม่มีเถียงกันเรื่องอะไรคะแม่ก็เรื่องผู้หญิงผู้ชายเถียงกันเรื่องหึงหวงอืมคือตกใจไม่อยากเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ดูก่อนว่าถ้าเกิดอยู่ๆก็โทรมาเงี้ยว่าเราไม่ติดต่อเขาไม่ได้ก็ไม่ติดต่อไม่ได้ไงแต่ติดต่อถ้าติดต่อมาก็จะไปมอบตัวไม่ต้องห่วงไม่เอาไว้หรอกใช่ผิดก็ผิดแต่ผิดแล้วไม่กล้ายอมรับไม่ใช่ต้องกล้ายอมรับ2คดีแล้วนะคะถ้าเลิกก็ตายเคสเมื่อกี้ก็ตายอันเนี้ยก็ตายอีกโหดจังยังไม่จบอ๋อสั้นๆนิดเดียวได้ไหม101คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าร่างของคุณนารีค่ะเดินทางไปถึงบ้านเกิดคือที่จังหวัด101หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยเดินทางมารับศพคุณแม่รออยู่ที่นู่นคุณแม่สุดเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะลูกเขามาอยู่กรุงเทพมหานครมาทำงานส่งเงินกลับไปให้พ่อให้แม่แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้จริงๆพฤติกรรมรุนแรงมีให้เห็นเป็นระยะมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายจะลงมือจริงๆเดี๋ยวรอดูคืนนี้จะคุมตัวกลับมาอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ